สวัสดีครับวันนี้จะพาพี่น้องมาเบิ่งสวนผักครับสวนผักข้างบ้านครับอันนี้จะเป็นผักคะน้าครับนี่ครับกำลังเริ่มได้ 2-3 ใบครับนี่ครับผักคะน้าเพิ่นกำลังแตกใบที่3ครับเอ้ยใบที่5ครับ ผักคะน้าแต่ส่วนมากสิมีผักขมน้ำนะครับนี่ผักโขมครับปลูกไว้กินรอบบ้านนะครับแล้วกินกับขายครับบางผลจะเป็นผักบุ้งครับนี่ผักบุ้งนี่เป็นผักชีลาวแล้วก็อันนั้นเพิ่งปลูกผักบุ้งนะครับอันนี้ก็เป็นผักบุ้งรุ่นที่2มิดเห็นใบใหญ่ๆก็จะเป็นต้นข้าวโพดครับนี่ข้าวโพดบรรยากาศทางทุ่งนาเนี่ยครับลมแห้งๆอันนั้นจะเป็นผักบุ้งรุ่นแรกครับผักบุ้งรุ่นแรกนี่ครับเริ่มงามนะครับทุกคนใกล้จะพ่อผัดไฟแดงแล้วครับนี่ตอนนี้ติดไฟเขียวไว้ก่อนเนาะเอ้ยผมเมียนครับนี่ครับเริ่มงามนะครับผักบุ้งอันนี้ก็เป็นผักกวางตุ้งครับย่ายปลูกนะครับผักกวางตุ้งผักชีจีนบางพูนก็เป็นก้าผักเนี่ยครับผักเทียมมาปลูกเนี่ยครับอันนี้เป็นพริกผักกวางตุ้งนะครับนี่ต้นพริกครับต้นพริกมันเป็นผักอีตูครับกะลังกาครับไอตูกาหวานใบกับพริกนี่ครับพดน้ำทีเดียวได้4หาอย่างนะครับทุกคนพดน้ำปุ๊บได้พริกไอตูนี่ต้นมะเขือครับกาบมะเขือไว้ได้มะเขือพร้อมแล้วก็ได้ผักครับพอได้กินครับอันนี้เป็นผักพริกแล้วก็ผักต่างๆครับผักอีตูทั้งผักกาดเขียวแล้วก็ผักกวางตุ้งนะครับข้าวโพดครับทุกคนปลูกไว้น้ำกันเลยครับอันนี้เป็นผักอีตูครับผักอีตูครับภาษาไทยก็แมงลักอะครับทุกคนปลูกไว้ใส่ออมครับบ้านเฮานี่กินออมหลายใส่ออมใส่มกกบเนาะนี่ครับอันนั้นจะเป็นมันเทศครับมันม่วงครับมันม่วงกำลังปลูกครับยอดนี่ครับมีทั้งมันม่วงแล้วก็มันแครอทครับมันอันนั้นเป็นมันสับปะหลังปลูกไว้น้ำกันครับทุกคนนี่ก็ระยะประมาณเดือนนึงครับเดือนกว่าฮอดเดือนไปปุ๊บน่าจะฮอดแล้วครับทุกคนมันเทศครับสวนข้างบ้านครับทุกคนนี่ล้อมรั้วแบบนี้ครับส่วนอันนี้จะเป็นตะไคร้นะครับตะไคร้ปลูกไว้กินครับกำลังเริ่มงามครับประธานงามไอ้อยู่ใต้ผาสะแล่นนี่จะเป็นผักกวางตุ้งย้ายปลูกนะครับบ้านเฮาเอิ้นแปะผักนะครับผักแปะครับก็คือก้าสถานที่นึงแล้วก็ย้ายมาปลูกอีกหม่องนึงครับแล้วก็เฮ็ดโฮมให้เพิ่นเนาะต้น 2-3 มื้อค่อยเอาออกครับจนกว่าต้นเพิ่นสิแข็งแรงอ่ะเพราะว่าถ้าเฮาย้ายมาปลูกใหม่ๆเนี่ยถ้าถูกแดดหลายเพิ่นสิเหี่ยวครับแต่ว่าถ้าเฮาเฮ็ดโฮมใหม่เพิ่นสิบ่เหี่ยวประมาณ 2-3 มื้อครับแล้วก็ออกแล้วนั่นก็ผักกวางตุ้งเฮาเนาะข้างพุ่นก็เป็นถั่วฝักยาวครับทุกคนถั่วฝักยาวสิไผ่เบิ่งครับถั่วฝักยาวแล้วก็แตงไทยครับแสงบ่ค่อยดีเท่าใดนี่ย่ามเช้าครับทุกคนนี่เพิ่นหันหาแสงพาทิศอยู่ทางพุ่นเนาะอันนี้ก็เป็นแตงไทยครับก็ลุ่มนี่ก็เป็นตะไคร้เนาะปลูกในปลายหญ้าครับข้างแล้วก็สินี่ไก่ง่วงครับทุกคนไก่ง่วงเพิ่นมาฝอกไข่อยู่นี่นี่ครับข้างแปลงผักง่วงนี่จะไข่เบิ่งไข่ในง่วงนี่ครับบ่กวนมันนะครับไปแล้วพุ่นหนีแล้วเบิ่งครับไข่ไก่ง่วงเพิ่นฟักอยู่3แม่นะครับก็เลยเอาไป1 2 3 5ประมาณ14ครับแต่อันนี้เหลือ11เพราะว่าเอาไป3ไข่ครับเพิ่นไข่อยู่ในเป็นแปนนะครับแต่นี่ใหญ่มาไข่หม่องใหม่ครับก็เลยบ่ได้เอาไปก็เลยเพิ่นหมอบนี่ครับบรรยากาศสวนผักเฮาข้างๆบ้านนี่ครับข้างทุ่งนา
็นจังไดแน่ครับบรรยากาศสวนผักอันนี้มันช่วงเช้าๆนะครับแดดบ่ทันได้ซองเพื่อทุกคนมีเอาไปเป็นไอเดียในการปลูกผักข้างบ้านไปกินนะครับพื้นที่บ่หลายก็สามารถปลูกผักได้หลายอย่างครับนี่ครับปลูกผักบุ้งรุ่นที่1รุ่นที่2รุ่นที่3ครับรุ่นที่4ไว้ให้มันมีกินตลอดครับบ่ปลูกพร้อมกันนะข้าวโพดถ้าเก็บผักบุ้งแล้วเขาก็สิได้ข้าวโพดครับที่เหลือกลางๆเขาก็เอาผักกาดเขียวปีมาปลูกต่อฝั่งนี้ก็เก็บเอาแล้วก็สิแปะผักครับทุกคนก็สิมีช่วงระยะปลูกผักหลายๆมาครับเมื่อได้ดูผักเขาก็สิได้กินมันครับปลูกมันไปกินพร้อมนี่ผักขนาดเขาก็สิใหญ่ปลูกอีกครับเพชรนะเพชรแปลงยาวๆมาปลูกครับคลิปนี้ก็เป็นเบื้องเป็นไอเดียเพื่อใครอยากปลูกผักไปกินเองนะครับก็คลิปสั้นๆครับทุกคน